ที่ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนเนี่ยก็เริ่มที่จะทยอยเดินทางกันมาถึงประเทศไทยเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่13นะครับที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพประกอบด้วยพลเอกจันสมรจันยาลาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะด้านของดาโตเสรีโมดซูกิบินปลัดกระทรวงกลาโหมมาเลเซียพันเอกเกียงชาญปลัดกระทรวงกลาโหมของเมียนมาและพลเอกแหนมสุวัฒน์ปลัดกระทรวงกลาโหมของกัมพูชานะครับโดยในวันนี้นะครับจะเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนก่อนนะครับแล้วก็จะมีการหารือทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิกโดยการประชุมครั้งนี้ครับประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้แนวคิดหลักนะครับความมั่นคงที่ยั่งยืนโดยที่ประชุมจะหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงการบริหารจัดการชายแดนปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและก็สนับสนุนการเป็นประชาคมที่มีสันติภาพของอาเซียนให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วยครับ